สวัสดีครับมาพบกับช่องเสือน้อยมังกรน้อยกันอีกเช่นเคยครับขณะนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านหนองเขาควายหมู่12ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกกำลังพาทุกท่านเดินทางไปดูบึงตะเข็งกันครับว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ขณะนี้แดดร่มลมตกครับใกล้จะเย็นแล้วตะวันจะลับขอบฟ้าเดี๋ยวไปดูชมบรรยากาศยามเย็นๆกันครับเราดูวิวสองข้างทางไปเรื่อยๆครับข้างหน้าอันนี้เป็นถนนคอนกรีตแล้วการจราจรก็ไม่มีรถครับการสัญจรไปมาก็สะดวกครับตอนนี้เขาทำเป็นถนนคอนกรีตข้างหน้าที่เห็นด้านขวามือเหมือนภูเขาไม่ใช่ภูเขานะครับเป็นดินครับดินที่เขาขุดเอามาจากบึงตะเข็งแล้วมากองไว้ตรงนี้เขาทำเป็นแก้มลิงครับรองรับน้ำที่ไหลบ่ามาจากจังหวัดสุโขทัยเดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางครับด้านขวามือเป็นเนินดินอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางกันเลยครับดูเส้นทางไปเรื่อยด้านซ้ายมือของผมครับเป็นคลองครับเขาขุดคลองไปจนถึงบึงตะเข็งเลยครับถนนลูกลังครับเห็นน้ำเดี๋ยวซ้ายมาครับท้องฟ้าสวยครับมีเมฆเป็นริ้วๆเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขับไปดูข้างในกันตรงไปวนรอบบึงได้เลยครับเดี๋ยวผมเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาขึ้นข้างบนขึ้นเนินเลี้ยวขวาครับตรงไปข้างบนจะเป็นเนินดินครับที่เขาจัดเตรียมทำไว้ด้านซ้ายขวาปลูกต้นไม้เหมือนเราขับเข้าไปในกลางบึงครับสวยครับตะวันกำลังจะตกดินตอนเย็นครับสวยข้างหน้าเป็นน้ำครับเดี๋ยวผมจะขับพาทุกท่านลงไปชั้นล่างครับเป็นถนนเป็นชั้นๆขับมาแล้วครับลงมาชั้นหนึ่งมี2ชั้นครับอันนี้ชั้นบนเดี๋ยวชั้นล่างเป็นถนนคอนกรีตครับตรงนี้เราขับไปชั้นหนึ่งก่อนเป็นถนนลูกลังดูวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆสวยครับวิวสวยน้ำเยอะๆ
าทุกท่านขับลงไปอีกชั้นหนึ่งเป็นถนนคอนกรีตครับเลี้ยวขวาตรงนี้ชั้นนิดนึงต้องขับด้วยความระมัดระวังแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนคอนกรีตครับตรงนี้ขับชมวิวไปเรื่อยๆชั้นนี้ครับใกล้น้ำที่สุดขับวนดูรอบๆครับมากๆครับดวงอาทิตย์สะท้อนกับน้ำครับตกน้ำชมบรรยากาศตรงนี้เหมาะการท่องเที่ยวครับมาเที่ยวชมบรรยากาศกันยนต์ของนักท่องเที่ยวครับขอทางหน่อยเขาหลบให้ครับขอบคุณครับทุกท่านมาชมบึงตะเข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ